ก็มีการพูดคุยกันจริงอะไรเงี้ยค่ะแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายโอเคแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายแหวนที่นิ้วนางก็ตาหรือเปล่าเราให้ฟังที่มาที่ไปก็คือก็มีการพูดคุยกันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นการขอแบบเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เร่งรัดอะไรเขาให้แหวนไว้เพื่อแบบแสดงถึงความจริงใจของเขาอะไรเงี้ยไว้วันหนึ่งถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยบอกเขาอันนี้คือการตีตาจองไว้ก็ประมาณแสดงความจริงใจว่าเขาอะมองอนาคตกับเรานะอะไรเงี้ยก็ให้รับรู้ถึงความจริงใจของเขาแล้วแต่ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยไว้ถ้าเราแบบมั่นใจพร้อมอะไรเงี้ยก็ค่อยบอกเขาแล้วค่อยไอ้ความสัมพันธ์มันเริ่มมาจากตอนไหนเพราะเป็นข่าวปึ้งก็จะแต่งงานเลยความสัมพันธ์มันเริ่มมาจากตรงไหนหรอก็สัมพันธ์มันเริ่มมาจากสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยพอเราเริ่มรู้สึกมั่นใจเราถึงบอกกับพี่ๆทุกคนถูกไหมเพราะว่าอย่างน้อยเขาผ่านสเต็ปแล้วมาสเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะพอผ่านมาสเต็ปหนึ่งแล้วและด้วยตัวเขาเองอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็อายุไม่ได้น้อยเราเองก็ไม่ได้น้อยเพราะฉะนั้นเขาเรื่องนี้ผู้หญิงน่าจะเป็นคนพูดนะแต่เขาก็เป็นพูดว่าถ้าคบเล่นๆอะไรเงี้ยเขาไม่อยากคบเขาถ้าสมมติจะคุยกันก็ขอให้มันจริงจังอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่แรกอันนี้คือตั้งแต่แรกที่จะทำความรู้จักกันเลยอะไรเงี้ยได้ยังไงปีรุ่นพี่แนะนำค่ะและไอ้รู้สึกว่ามันเป็นการรวบรัดมาหรือว่ายังไงไม่ได้รวบรัดอะคือกับไอ้กับเขาก็คุยกันว่าแบบก็เอาจริงๆคือถามว่าเรื่องระยะเวลามันสำคัญไหมสำหรับเราเมื่อก่อนอะเราให้ความสำคัญมากๆว่าเฮ้ยไม่ได้เราจะต้องแบบรู้จักกันนานต้องรู้จักนู่นนี่พอเวลาประสบการณ์ผ่านไปเรารู้สึกว่าเรื่องระยะเวลามันไม่ใช่คำตอบมันคำตอบคือหลังจากเนี้ยเราจะอยู่กันได้หรือเปล่าเราจะตั้งใจจะทำยังไงให้มันดีเพราะว่าเราเองเราก็เคยที่แบบว่ารู้จักกันมานานเพราะฉะนั้นเรื่องการรู้จักกันมานานมันไอสำหรับไอว่ามันยังไม่ใช่คำตอบอันนี้คือเราแค่ไหนเหรอคะที่เราสนิทสนมกับเขาผูกพันกันก็เกือบปีค่ะอันนี้คือเราก็มองเห็นอนาคตร่วมกันกับเขาเราถึงยอมใส่แหวนด้วยอะไรเงี้ยเอาจริงๆไอรู้สึกว่าอาจจะระยะเวลาไม่นานนะแต่เรามีทั้งความสุขแล้วก็ผ่านเหตุการณ์อะไรที่เราจะต้องวัดใจกันว่าเราจะจับมือกันต่อหรือว่าเราจะปล่อยมือซึ่งอันนี้สำหรับเรารู้สึกว่าทุกคู่อ่ะก่อนที่จะแต่งงานมันต้องมีทั้งสุขและทุกข์ของไอซ์ถือว่าไอซ์เจอประสบการณ์ที่ให้เราได้เห็นเขาในมุมกว้างอ่ะเร็วขึ้นได้เห็นการตัดสินใจของเขาเวลาที่เจอปัญหาเป็นยังไงซึ่งไอซ์ก็คิดว่าโอเคทุกคู่อ่ะการแต่งงานเลยว่ามันมีความเสี่ยงหมดอย่างไอซ์เองไอซ์รู้สึกว่าไม่ว่าแต่งงานกับใครรู้จักมานานหรือว่าเพิ่งรู้จักก็มีความเสี่ยงหมดมันอยู่ที่ว่าคนนี้มันคุ้มความเสี่ยงที่เราจะแบบเสี่ยงหรือเปล่าค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ไอ้บอกว่าผ่านด่านมามันต้องมีด่านอะไรบ้างที่รู้สึกว่าคนนี้แหละก็เหมือนมันจะง่ายแต่จริงๆแล้วทางไอ้และเขาอะยากจริงๆนะคือตัดเรื่องแบบความรวยความอะไรไปเลยนะคนที่จะมาอยู่ข้างไอ้ได้เนี่ยไอ้ว่าหนึ่งต้องมีความเป็นผู้นำจะต้องเป็นคนที่เอาไอ้อยู่อะเราไอ้คิดว่าข้อเนี้ยยากกว่าหาคนรวยอีกถูกไหมแบบคือเราเองก็ยอมรับว่าเราเองก็เป็นคนบางครั้งก็ยังมีความดื้อมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าหาผู้ใหญ่ที่แบบเขาค่อนข้างที่จะพูดอะไรแล้วเราเชื่อเรารู้สึกว่าเราไม่เคยรู้สึกว่ามั่นใจแล้วอยากมองเห็นภาพว่าถ้าคนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวเราจะเป็นยังไงเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เรามองเห็นภาพว่าคนนี้จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเราได้ก็การตัดสินใจค่ะทุกปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรเรารู้สึกว่าหรือคำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยปกติเราจะแบบอยู่ไม่รู้หรอกหรืออะไรเงี้ยเป็นคนที่ดื้อเราจะชอบแบบก็โตมาขนาดนี้เนาะเพราะเราทำงานมาด้วยตัวเองเราโตมาด้วยตัวเองมีทุกอย่างในทุกวันนี้ด้วยตัวเองทำให้เรารู้สึกมันยังหาคนที่เรา respect เขาแบบเนี้ยยังไม่เจอเราชอบอะไรในตัวเขาที่เราสึกว่าคนนี้แหละเป็นผู้นำในชีวิตเราได้ถ้าคนนี้หรอหนึ่งเลยเขาเป็นคนรักครอบครัวมากซึ่งไอรู้สึกว่าผู้ชายพื้นฐานต้องเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วเขารักครอบครัวมากแล้วเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นคนที่แบบทำให้เรารู้สึกว่ามันไอคนที่คำพูดว่าเคมีตรงกันอ่ะมันเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเคมีอะไรซึ่งเขาเองก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ข้อดีที่เขามีอ่ะมันถูกใจเราข้อเสียเรามองแล้วเราดันเข้าใจเขาอ่ะอันนี้แกเพื่อนๆช่วยดูไหมเอมมี่ช่วยดูหรือว่าช่วยถามว่าทุกคนช่วยดูไหมก่อนที่ไอจะเลือกตัดสินใจคนนี้เนี่ยไอเป็นคนเลือกเองเพราะว่าให้ใครมาสแกนให้ไอหรือแบบมาเลือกให้ไออ่ะแล้วถ้าไอไม่เลือกอ่ะก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนที่จะมาอยู่ข้างกายเรารู้ว่าแบบเราเองก็ ไม่ได้ง่ายนิสัยโดยส่วนตัวคนที่จะมารับเราเข้าใจเราไม่ใช่แบบคือเขาเองก็ต้องรับเราได้นะไม่ใช่เรารับเขาได้คนเดียวเขาเราเองก็แบบยากอะไรเงี้ยบางทีเราตัดสินใจเองด้วยไหมพี่ไอมันก็เลยทำให้แบบเฮ้ยก่อนอันนี้มันเลยมีข่าวมาโอเคเรื่องข่าวนี้เอางี้ได้อ่านข่าวคือไอรู้สึกว่าครั้งแรกที่มีข่าวเนี้ยรู้สึกเสียใจว่ามันควรจะเป็นข่าวน่ายินดีแต่ทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ซึ่งไอเองก็มีคำตอบซึ่งถ้าคนต้องการคือเอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้ว่าคนเราเดี๋ยวนี้ไปให้ความสำคัญว่าถ้าเป็นไฮโซจะต้องนามสกุลนี้จะต้องออกงานแบบนี้จะต้องเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ก็ไม่เคยบอกว่าแฟนไอ้เป็นไฮโซไอ้ก็บอกว่าอยากให้เรียกเขาว่าเป็นนักธุรกิจแต่บังเอิญว่าอาจจะมีคนสงสัยก็เลยไปเซิร์ชดูแล้วไม่เจออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเขาเป็นกำมะลอซึ่งอันเนี้ยก็อยากให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีคนอีกเยอะที่แบบเขาอาจจะอยากแบบพรูฟตัวเองได้ด้วยนามสกุลตัวเองไม่ต้องแบบใช้นามสกุลมาเป็นแบบใบเบิกทางเพราะฉะนั้นคือถ้ามาถามไอ้อะไอ้ก็จะมีคำตอบให้ว่าเพราะอะไรทำไมเซิร์ชไปถึงไม่เจอแต่ถามว่าก่อนที่ไอ้ตัดสินใจคบหรือแบบเลือกที่จะแบบเปิดให้คนนี้เข้ามาได้ลึกขนาดเนี้ยไอ้ก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าเราไม่ใช่คนที่คบใครก็ได้เราไม่ได้เป็นคนที่คบคนสุ่มสี่สุ่มห้าเลือกใครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนั้นอะบอกว่าเป็นเพื่อนไอ้แล้วให้ข่าวแบบนั้นน่ะจริงๆถ้าเขามาถามไอก็จะมีคำตอบให้ว่าเป็นเพราะเขาอะแบบอยากจะพิสูจน์ทุกอย่างได้ด้วยแบบตัวเองนามสกุลตัวเองก็เลยแบบอาจจะเซิร์ชไปแล้วไม่เจออะไรเงี้ยถามเป็นคนถามว่าเขาซีเรียสไหมเขาซีเรียสตอนแรกมันไม่มีใครชอบเพราะว่ามันควรจะเปิดตัวด้วยความน่ายินดีถูกไหมเรื่องยินดีแต่มันกลายเป็นแบบไปใช่มันกลายเป็นแบบสมมติตัวเขาเองเขาไม่ได้เป็นอยู่ในวงการเขาเองเขาไม่รู้ว่าข่าวในวงการมีทั้งข้อมูลที่จริงและอาจจะไม่จริงได้ในการที่ลงข่าวไปอะไรเงี้ยเขาคิดว่าทุกคนที่อ่านจะต้องเชื่อแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่โชคดีค่ะที่แบบแป๊บเดียวมันก็แบบมีการแก้ข่าวเกิดขึ้นแป๊บเดียวมาก็เป็น7ข้อที่เขาดูรวยมากที่สุดรู้สึกยังไงกับตรงนี้จบมีนั่นการแบบนี้เอาอย่างงี้ไอเรื่องพวกเนี้ยค่ะมันเป็นข้อมูลที่เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่เขาแบบว่าอาจจะก่อนที่รู้จักกับเราอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันตั้งแต่คบกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาผ่านอะไรมาหลายอย่างซึ่งทุกวันนี้แบบเรื่องของภายนอกอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบคนเราเนอะมันก็ต้องผ่านจุดที่แบบว่าอาจจะมีความชื่นชอบอะไรซึ่งปัจจุบันที่เรารู้จักกันอะเรื่องอะไรพวกเนี้ยเขาค่อนข้างแบบไม่ได้เล่นไม่ได้สะสมไม่ได้สนใจอะไรแล้วแต่ข้อมูลที่มีออกมาคือถูกต้องทั้งหมดที่เป็นข้อมาที่ว่าเขามีนั่นรถคันเดียวนู่นมีใช้มือถือรถคือมันเป็นรายการที่เขาไปออกที่เกาหลีอะไรเงี้ยซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะแล้ววันนี้คนทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยจะได้เขียนไปในทิศทางเดียวกันโอเคเขาทำธุรกิจนะคะก็คือที่บ้านเขาทำธุรกิจที่เช่าที่ดินเป็นระยะยาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีธุรกิจ Honda บ้านใหม่แล้วก็แบบลงทุนต่างประเทศไม่ถามเลยทำไมในวงแวดวงสังคมถึงเขาถึงไม่ค่อยออกหรือว่ายังไงเพราะเขาไม่ได้โตที่เมืองไทยเขาโตเมืองนอกแล้วเขาก็กลับมาเมืองไทยแล้วเขาก็รู้สึกว่าก็เข้าใจเขาอะว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะเขาก็นอนเร็วเขาบอกว่าสมมติจริงๆเขาไม่ใช่แก๊งปาร์ตี้เขาห่างไกลจากตัวตนของไอมากๆสามทุ่มเขานอนไม่แก๊งตื่นตีห้าธุรกิจที่เรารู้จักเพื่อนห่างไกลมากแล้วก็แบบเขาบอกว่าเวลาไปเที่ยวทำไมต้องบังคับให้หมดแก้วอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆเขาก็พอตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจในแบบเขาเราบอกเฮ้ยทำไมไม่เข้าใจเราอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกคุณก็ไปเที่ยวดิผมไม่ได้ว่าอะไรคุณแต่อย่ามาบังคับให้ผมต้องเที่ยวด้วยซึ่งถ้าเขาอยากไปเขาไปแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่แบบนอนดึกแล้วเขาก็แบบรู้สึกว่าไม่รู้จะคุยอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่เขาก็เลยเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าคนเราอ่ะอย่าไปวัดอะไรกันเรื่องภายนอกมากมายอ่ะซึ่งไอเชื่อว่าไม่ได้หมายถึงแฟนไอนะหมายถึงคนทั่วไปในประเทศไทยไอเชื่อว่ามันมีคนจริงอยู่เยอะที่เราไม่จำเป็นที่ต้องรู้จักเขาจากข้อมูลบอกว่าเขาเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วค่ะเรื่องการแต่งงานก็คือเขาเคยอยู่เมืองนอกใช่ไหมคะแล้วเขาก็กลับมาที่ประเทศไทยพร้อมแฟนต่างชาติแล้วก็เพื่อให้การอยู่ในประเทศไทยแบบอย่างง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมีการจดทะเบียนเกิดขึ้นนะคะแต่งเป็นไหมคะอะไรคะไม่ได้มีงานแต่งค่ะแล้วตอนนี้คือจบกันไปใช่ก็คือสุดท้ายผู้หญิงก็คือเป็นเรื่องของเขาแล้วค่ะก็ผู้หญิงก็กลับประเทศไปก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้มีงานไม่ได้ผ่านการแต่งงานแบบอย่างนั้นนะคะเราก็เขาอึดอัดกับการที่เป็นข่าวของเราไปถึงบางคนก็อาจจะเป็นแบบน้องไม่ค่ะเป็นข้อมูลที่เขาให้เองอะค่ะหมายถึงที่ไปเรื่องก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่ใช่ไฮโซ อ๋อที่ไม่ใช่ไฮโซจริงถามว่าเขาโกรธไหมเขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะมาจากคนใกล้ตัวเขาก็เลยรู้สึกแบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าใครเป็นคนพูดไม่ค่ะเขาไม่รู้แต่มันก็จะแบบมันก็มีข้อมูลที่ต้องมาจากแบบว่าเราอะไรแต่มันเป็นความข้อมูลที่อย่างที่บอกว่ามันควรที่จะถ้าสงสัยอะถ้าสมมติเป็นคนใกล้ตัวเรามาถามเราก็มีคำตอบให้อย่างเดียวไอก็มีคำตอบให้กับทุกคนว่าเพราะอะไรแค่เสียใจว่าทำไมไม่ถามเราตรงๆไอแล้วทุกวันนี้คือเราได้คุยกับเพื่อนเราไหมรอบๆตัวเราว่าแบบอ๋อไม่ค่ะถ้าเพื่อนสนิทจริงๆอะทุกคนยินดีทุกคนแบบโอ้แฮปปี้ for you มากๆที่แบบว่าลงเอยได้แล้วก็แบบน้องเรื่องยินดีแบบเนี้ยเรื่องยินดีแบบเนี้ยทุกคนต้องเป็นเพื่อนเราต้องยินดีอยู่แล้วแต่ถามว่าคำว่าเป็นห่วงไม่ว่ากับใครก็ตามที่ถ้าเป็นเพื่อนเราเราก็ต้องเป็นห่วงได้ตามปกติอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นห่วงมันก็ต้องเป็นห่วงแบบในมุมที่ถ้าเพื่อนกันจริงๆมาคุยกันตรงๆแค่นั้นไม่มีข่าวถ้าเราจะแต่งงานเดือนตุลานี้โอ้ยไม่จริงค่ะไม่จริงเลยอย่างที่บอกไปว่าเขาให้แหวนเพื่อแบบว่าเขาจริงจังนะจริงใจอะไรเงี้ยไว้ถ้าไอพร้อมเมื่อไหร่ไอค่อยบอกเขาจริงๆเราแบบไอพร้อมมากแล้วนะอ๋อเหรอไอรู้ว่าโอเคก็โอเคเอาจริงๆแบบตอนแรกอะที่เขาให้อะยังไม่พร้อมเราเลยเก็บไว้ที่ถามว่าเฮ้ยทำไมต้องเก็บเป็นความลับเพราะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเรามีขอแล้วเฮ้ยเราเซย์เยสไปแล้วอะไรเงี้ยคือเป็นงานขอแล้วโดยที่เรารู้ว่าโอเคมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็ฉันดูเธออยู่นะมันก็เลยไม่ได้ลงไอจีแบบว้าวให้ทุกคนมาแบบยินดีด้วยอะไรเงี้ยมาเขาสวมให้หรือว่าเราสวมเป็นคู่ข่าวปกติคู่ข่าวปกติมีเพื่อนไม่มีอยู่สองคนแล้วเขาตอบไปว่าขอประโยควันนั้นเลยต้องจำได้จริงๆนะไอคำที่บอกว่าหูดับมันหูดับจริงๆแต่เขาก็บอกว่าแบบนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าแบบให้เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีความจริงใจนะไว้ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ค่อยบอกเขาแล้วเขาถามว่าจะรับความจริงใจนี้ไว้ไหมเราแต่ว่าเราตอนนั้นหูอื้อแล้วเขาก็ถามคุณว่ายังไงเราก็เลยบอกโอเคแต่เขาคุกเขาแต่กี่เดือนนะอันนี้ค่ะไอ้ว่ามี6เดือนแล้วนะตอนนั้นอันนี้ก็คือรอมั่นใจจนกว่าจะแบบจะสวมแหวนออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยไหมคะก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็รู้ว่าต้องเจอก็ใส่รู้สึกเลยว่าชีวิตเราจะต้องฟ้าแลบขนาดนี้แบบว่ามายังไม่ถึงขั้นฟ้าแลบเพราะว่ามันก็อยู่ที่คำตอบแล้วนะก็อยู่ที่คำตอบของเราอ่ะใช่ก็คือคนนี้แหละที่เราดูไว้เราก็อยากที่แบบไม่ได้ปิดเราก็ให้เกียรติเขาว่าเนี่ยเราดูไว้แต่หมายความว่าถามว่าตกใจมากับฟ้าแลบรู้สึกว่าคนเราเรื่องเวลามันไม่ใช่คำตอบอย่างนี้บอกอะว่าเร็วหรือช้ามันอยู่ที่หลังจากนี้มากกว่าว่าเราจะทำยังไงมีลิมิตไหมคะว่าจะอีกกี่เดือนกี่ปีถึงจะยอมให้คำตอบไอ้ว่าต้องคงปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติแบบมันก็ไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าเกินไป3 เดือนก็ปีหน้าอุ้ย3 เดือนปีหน้าโอ้ประมาณหนึ่งแต่ก็มีคุยไว้เตรียมไว้อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วยังไม่มีกำหนดใดๆทั้งสิ้นนะมีคร่าวๆค่ะแต่ด้วยความที่เขาอะเป็นแคทอลิกเขาไม่ได้ดูดวงไม่ได้ดูเลิกษ์ไม่ได้อะไรก็คือพร้อมแล้วนั่นเลยแล้วสะดวกรู้สึกว่าชีวิตรักของเราที่ผ่านมามันค่อนข้างที่ยาวนานแต่นี่มันลงตัวกันนี่คือแบบว่ามาปุ๊บปั๊บใส่ฟันแล้วอ้าวมันก็คงต้องมีวันของเราบ้างเนาะมันก็ต้องมีบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปได้เห็นลูกบ้างไหมคะลูกคู่เหรอคะก็อาจจะมีบ้างค่ะเพราะว่าจริงๆเรามี IG ส่วนตัวไงเราก็เลยเอาลูกคู่ลง IG ส่วนตัวไปอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้มาลง IGไอ้แบบว่า IG ของเราคือเรามี IG คู่เรามี IG ของเรา2 คนก็เลยเหมือนมีรูปถ่ายรูปคู่ปกติค่ะแต่เราไปลง IG อันนู้นเราก็เลยแบบโอ้ไม่เป็นไรค่ะแล้วเขาต้องเปิดตัวมากขึ้นไหมไม่ติดรอยสักเขาใช่ไหมถามว่าตอนแรกเห็นเราก็ตกใจเราก็ปฏิเสธแหละเป็นคนทั่วไปที่มองตอนแรกก็แบบเห็นภายนอกเราตกใจแต่อันนี้ที่ทำให้รู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เราไม่ดูคนแต่ภายนอกที่เราแบบเปิดใจเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนสุภาพมากไอ้เรื่องสักอะไรเงี้ยเขาเป็นคนแค่คือเป็นคนทำอะไรก็ทำให้สุดแต่เขาเป็นคนเอาจริงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกได้ว่าทำไมถึงแบบให้แหวนเร็วหรืออะไรเพราะเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำเวลาทำอะไรเขาทำจริงทั้งตัวเลยไหมคะค่ะทั้งตัวพ่อแม่โอเคค่ะก็คือหลังจากที่ให้ก็ศึกษาจนเรามั่นใจก็เลยเดินไปบอกคุณพ่อคุณแม่ไปเจอพ่อแม่หรือยังคะค่ะเรียบร้อยปีหน้าลุ้นน้องยายค่ะได้ขอบคุณค่ะสัมภาษณ์ที่มันมาก